้าวพี่เอ๋สวัสดีครับเอาเลยติดไมค์เลยครับติดไมค์เอาเลยรับไงรับไมค์เอางี้เลยเหรอโอ้ถือก่อนได้บอกยังไม่ค่อยสะดวกแหมต้องมาเริ่มเป็นแบบนี้เลยเหรอวันนี้ยังไงวันนี้เราพามาดูรถอะไรกันครับพี่เอ๋พูดไม่ได้พูดไม่ได้ตรงนี้ยังพูดไม่ได้ดูสถานที่แบบดูลับนะมันลึกลับแต่ว่าพูดไม่ได้ตรงเดี๋ยวข้อมูลข้างในไปดูข้างในแล้วเดี๋ยวได้เห็นกันว่ารุ่นอะไรตอนนี้พูดไม่ได้จุ๊บไปแล้วครับเจอกันซ้อนมากนะมันใช้ปอกสมกับเอ็มบาโก้หน่อยนะนี่เข้ามาสิต้องพูดในนี้ถึงจะพูดได้นี่คือ New X นะนี่เป็นรุ่นใหม่นะไปดูว่าเห็นพี่น้องสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยนะนี่ตัดกล้องก็ด้วยนี่มีตัดกล้องก็ด้วยนะเรารีบเข้ามาเลยใช่รีบเข้ามาเลยจะเห็นเลยนะนี่อย่างนี้นี่เคยเห็นไหมรุ่น RS นะปกตินี่เราไม่เคยคุ้นนะแต่คำว่า RS นะรอบนี้เจอ Isuzu VX รุ่น RS นะตัดสีเขียวมะนาวนี่เขาเรียกอะไรคืออะไรกีรามนะไม่ใช่เลมอนด้วยนะกีรามรามมะนาวนะครับเออนะแต่ว่าคันแรกยังไม่ใช่นะเราเดินตัดกล้องก่อนตัดกล้องแล้วครับเดินตัดกล้องก่อนนะฮะเอาออริแกมมี่ไม่ใช่ไอ้นะโอ้ขอบคุณมากครับคันแรกเรามาดูคันนี้ก่อนโอ้โหคันนี้ก่อนนี่คือ Isuzu Mew X รุ่น Active Active เนี่ยปกติเนี่ยเราคุ้นๆเคยๆนะมันคือรุ่นเริ่มต้นของตัว Mew X คำถามคือเฮ้ยทำไมมันดูล้นๆนี่คือรุ่นที่เขาตั้งใจทำมาเพื่อที่จะให้ไปแต่งเองเรียกว่าเป็นรุ่นเรื่องออฟชั่นเรื่องอะไรมันอาจจะมันอาจจะเริ่มต้นถูกต้องประมาณนั้นเราสังเกตดูว่าล้อแม็กซ์เขาอย่างเงี้ยครับพี่เอิร์ทเขาจะเป็นลายธรรมดาเลยเนี่ยก็คือไซส์ของเขาเนี่ยจะเล็กสุดเลยพูดตรงๆหาความสวยไม่ได้แต่เพราะอะไรเขาบอกว่ามันจะได้ราคาได้แล้วก็ลูกค้าจะไปนำไปเปลี่ยนใช่เพราะนี่เขาตั้งใจที่จะให้ลูกค้าไปเปลี่ยนนะถ้าเกิดออกมาไปซื้อรุ่นสูงๆราคาแพงๆเฮ้ยล้อแม็กไม่ลายแต่ไม่ถูกใจเขาไม่ได้เอานี้เลยนี่เอาไปเปลี่ยนได้ไม่เสียใดตังค์นะยางก็ขายไปนะอันนี้ยางนี่เขาเรียกว่าเป็น16 17นิ้วนะเขาเรียกเป็นเหมือนแบบไซส์มาตรฐานสำหรับรถกระบะทั่วไปใช่ไหมก็สามารถเอาไปขายได้แล้วก็เอาอุ้ยมันแผลบเลยนะแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อแม็กเปลี่ยนไม้นะแล้วแต่สไตล์ขายสไตล์มันรูปเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 1.9 เท่านั้นใช่ DDR Blue Power ครับพี่150แรงม้า350นิวตันเมตรแต่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโร5เพราะทำไมถึงเป็นยูโร5ได้เขามีกองเพิ่มเป็นตัวหนึ่งถ้าเรื่องพวกมลพิษถ้าชาวบ้านเขาก็เรียกเป็น DBF ของ Isuzu เขาเรียก DPDอันนี้คล้ายๆกันชื่อการแล้วอาจจะเรียกกันนิดต่างกันนิดหน่อยมาดูสิ่งที่มันเปลี่ยนมีอะไรบ้างดูข้างหน้าเห็นปะข้างหน้ามันแตกต่างชัดเจนเลยนะพี่ใช่มันจะมีคือกระจังตัวนี้จะชุดใหม่พูดตรงๆอ่ะก็คล้ายๆยกกับของตัว D-Max มาที่เพิ่งเปลี่ยนหน้าใหม่ไปรอบที่แล้วชุดนี้ใช่จะเห็นว่ามีตรงนี้เห็นไหมเป็นเหมือนช่องลมที่จะตัดลมให้มันวิ่งผ่านตัวข้างหน้าไปแล้วมันก็คือการสร้างแอโรไดนามิกที่มันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จังก็จะมีสีดำอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมแอโรเนี่ยแต่สังเกตดูว่ามันเป็นรุ่นที่ไม่มีพวกระบบความปลอดภัยเยอะก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีกล้องไม่มีกล้องไม่มีเรดาร์ไม่มีไม่มีเอดาร์ไม่มีไม่มีเพราะมันเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่างที่บอกไปว่าเขาเน้นที่จะเอาไปเพื่อซิ่งอะไรประมาณนี้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเน้นใช้งานพื้นฐานเป็นหลักไฟหน้าก็เปลี่ยนใช่ไหมใหม่อันนี้ใหม่ใหม่นะใหม่คลิป Full LED นี่คือ Full LED นะครับนี่จะเห็นว่าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ใช่ไหม Daytime ก็จะเป็นตัว
LED เช่นเดียวกันอยู่ด้านบนแล้วตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะเปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จะกลายเป็นไฟเลี้ยวด้วยเห็นไหมหน้าเขาก็ใหม่นะชัดเจนนะเห็นได้แบบหน้ามันจะมีความแบบทู่ๆหน่อยเออนะทู่ๆตัดๆนะใช่แล้วรุ่นนี้คือถ้าดูตามมิติตัวรถอ่ะมันจะสั้นกว่าตัวรุ่นทั่วไปอ่ะนิดหน่อยนึงน่าจะเป็นจากชุดแต่งที่อาจจะพวกนี้แตกต่างกันโอเคที่เหลือก็เป็นเหมือนกับพื้นฐานนะสิ่งที่เพิ่มเติมมามีอะไรพาไล่ดูนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นแบบพื้นฐานนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะกระจกมองข้างก็เป็นแบบสีดำเหมือนพลาสติกปกตินะไม่ใช่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัวกรอบกระจกต่างๆตรงนี้จะเห็นได้ว่าด้านบนตรงนี้เขาทำเป็นขอบสีเดียวกับตัวรถใช่คันนี้เป็นสีขาวนะครับผมตัวเสาต่างๆก็เป็นสีดำด้านๆปกตินะคือเปิดประตูปกตินะทั่วไปนะครับผมมีบันไดข้างมาให้นะใช่ก็พื้นฐานสุดๆอ่ะครับพี่เอ๋อย่างเงี้ยแล้วด้านท้ายอ่ะไฟใหม่แน่นอนใหม่แน่นอนเห็นกันชัดๆจ๋าใช่อันนี้ไฟใหม่แน่ๆก็อย่างที่เห็นรายละเอียดเนาะมันก็จะมีในส่วนของด้านในใช่ไหมครับพี่เอ๋ใช่แล้วก็ตรงนี้ที่เขาบอกมีการแบบเหมือนเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างไฟทั้งสองแต่ตัวนี้ไม่น่ามีไฟนะใช่ตัวนี้ไม่น่ามีไฟเพราะว่านี่จะเห็นเนาะมันแยกกันอยู่นะใช่ใช่มันแยกกันอยู่เป็นชิ้นคล้ายๆแบบสีดำเงาแต่อันนี้มีกล้องหลังให้นะเขามีกล้องหลังให้นะไฟตัวท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นอัตโนมือนะเป็นอัตโนมือแต่มีความกว้างขวางเหมือนกันนะสัดส่วนข้างในคือเหมือนกันนี่ดูดิเรียบๆครับได้แบบแฟลตลงไปเลยนี่เห็นไหมกว้างมากนะกว้างกว้างไม่เท่าอันนี่ไม่พอนะถ้าไปพับข้างในอีกพับตัวแถว2ใช่ไหมครับพี่เอิร์ธนี่เอาอันนี้มันยกนะแต่ถ้าเนี่ยลองดูดิแล้วสังเกตการพับพี่เอิร์ธมือเดียวมือเดียวชิวๆเบาๆนะยกขึ้นเนี่ยมันมีเนี่ยตัวเนี่ยเข้ามาใช่ไหมก็แบบนี้แล้วก็ได้2ระดับนะปรับเอ็นได้ด้วยนี่เห็นไหมนี่คือความต่างนะนี่คือนั่งแบบสบายๆถูกป่ะแต่ถ้าเกิดมีคนนั่งหลังด้วยอยากเผื่อแผ่ไปด้วยกันอาจจะขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่บอกเป็นผ้านะบอกเป็นผ้านะก็พับแยกเนาะ60 40นะครับเบาะแถว2แล้วหลังก็50 50ใช่ๆอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะพับเก็บดึงสิต้องเรียกว่าดึงมือเดียวนะมือเดียวมือเดียวแต่ว่าอ่อนอันนี้ต้องดึงหน่อยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเชือกแต่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านี่ผู้ชายผมสูง172นะผมยังสุดเอื้อมอ่ะเรียกว่าสุดเอื้อมเนี่ยใช่เพราะว่ามันค่อนข้างพับแล้วก็ลึกใช่ลงไปด้านในอยู่ใช่แล้วก็ตัวนี้เช่นกันมันด้วยความที่มันไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะก็ต้องเอื้อมคำถามคืออีเนี่ยมีสักกี่คนที่ใช้ไอตัวนี้ใช่ไหมไอตัวนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นไงส่วนใหญ่ไม่กลับตรงนี้เลยนี่รถเลอะช่างแม่รถเลอะก็กลับมันอยู่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีปัดน้ำฝนหลังมีตัวไฟเบรกรุ่นที่3ไฟเบรกรุ่นที่3ก็ดีไซน์มาพร้อมกับตรงนี้เหมือนสปอยเลอร์นะใช่เล็กเนาะสวยงามดีดูไงไปดูอ่ะเขาคนละข้างข้างหน้านะคือข้างหน้าเขาก็เน้นความเรียบง่ายครับพี่เนาะคล้ายๆกับตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับมีหน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เป็นระบบสัมผัส8นิ้วแล้วอันนี้นะก็จะเห็นเนาะสังเกตรายละเอียดว่าแตกต่างจากรุ่นก่อนอ่ะบริเวณปุ่มตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกันใช่แล้วก็หน้าจอตัวนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ที่เป็นแบบไวเลสด้วยใช่เป็นไวเลสด้วยก็ง่ายๆคุณขึ้นรถมาถ้าเกิดคุณเคยเชื่อมต่อแล้วไม่ต้องต่อสายแล้วถูกต้องต่อครั้งแรกก็ต่อบลูทูธแล้วเขามันก็เชื่อมต่อเป็นตัว Apple CarPlay Android Auto เลยขึ้นมารถทั้งหมดไปก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่เบาะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับตัวเริ่มต้นเนาะตัวเริ่มต้นก็หน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นปรับอะไรปรับมือเนาะปรับมือครับอย่างที่บอกไปเขาก็เน้นเป็นความบัดเจ็ตอ่ะครับพี่เอิร์ธบัดเจ็ตก็คือไม่อยากให้มันสูงมากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะเอารถไปแตะแล้วนะก็จะเปลี่ยนแบ็คซีทใช่ไหมเล็กคาโลอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าฟิลเบาะผ้ามันก็อีกแบบนะก็อีกแบบใช่ใช่แล้วก็จะเห็นว่าดีไซน์ของเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเกรดธรรมดาทุกคนก็ดูสวยเลยใช่จับดีนะจริงๆถ้าคุณไม่เปลี่ยนก็ได้นะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณแต่งซิ่งอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนไงถูกป่ะก็ถูกก็ถูกแต่ตัวนี้พวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยน้ำมันไฮดรอลิกอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าแบบนี้แสดงว่ารุ่นบนอุ้ยจุ๊จุ๊จุ๊โอเคโอเคบอกไม่ได้นะเดี๋ยวรอก่อนนะอย่างน้อยครับเขาก็ให้ตัวที่เป็นเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้โฮมาให้ครับผมนะครับแล้วก็ตัวแอร์ยังเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นมือหมุนนะเนี่ยเห็นไหมยังไม่มีแบบระบบออโต้อะไรนะยังไม่มีแบ่งข้างนะแล้วก็ตัวพวก
ชัตเตอร์ที่เอาลงไปข้างนอกอ่ะยังเป็นแบบนี้อยู่ครับผมธรรมดานะบนเลื่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่าซอฟท์ทัชได้ไหมก็นุ่มอยู่นะก็นุ่มอยู่นะไม่ได้แบบเคาะแล้วแข็งแต่ว่าชุดแต่งพวกนี้เขาไม่ได้หรูหราเหมือนกับตัวที่เป็นรุ่นบนๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวรุ่นบนเนี่ยบริเวณแดชบอร์ดเรียกว่าโอเคต้องพาไปดูของจริงแล้วจริงนะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีที่วางแก้วที่วางแก้วฝั่งขวาก็มีนะมีโหมดนะกดลงไปแล้วเด้งออกมาใช่ก็ระบบความปลอดภัยเขาก็พื้นฐานทั่วไปไม่ได้มี ADASนะแต่ว่าราคาเขาอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นคือเรียกได้ไงแหมร้านต้นๆนะแต่ได้รถไซส์ใหญ่กันอย่างเนี้ยเสร็จทีนี้นั่งนั่งสบายไหมเราท็อปลองนั่งดูอ่ะเบาะนั่งแถวที่2กันบ้างครับก็เป็นเนาะเป็นผ้าเหมือนการล้อไปกับด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวนี่ลองดูเดี๋ยวพี่เอิร์ทพี่นั่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองนั่งนะนี่อึ๊บผม172นะนี่ลองดูพี่เอิร์ทโอ้โห172นะนี่เหนือศีรษะเหลือโอ้เหลือเฟือนะครับอันนี้นี่นั่งแบบตั้งๆด้วยนะใช่เมื่อกี้ที่พี่เอิร์ทปรับไว้โอ้โหโทษทีครับนี่แทบจะนอนได้เอ็นหลับครับจะนอนได้เท้าแขนนี่นี่ครับโอ้โหอย่างเงี้ยซ่อนได้ที่ไหนก็พับเก็บนี้ได้เออข้างบนนอกจากมีไฟนะฮะมันมีตัวที่เป็นปรับแอร์นะตัวนี้ปรับพัดลมอย่างเดียวนะครับแล้วลมจะออกรูนี้นี่ออกรูนี้หรือพี่ซีรูนะข้างหลังเขามีให้งั้นนั่งข้างหลังได้นะนั่งได้ไหมลองดูไหมลองดูไหมสมมุติเอาตั้งนี้นะเอาแบบไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะลองเปิดนะสมมุติเปิดปึ้งโซเดะผมขึ้นนะดูแถว3นะแถว3นะเดี๋ยวผมพับตรงนี้จะได้เห็นโซเดะเอาอย่างนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนนะถ้าในอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าหัวมันก็ติดนะพอดีเหลือแบบเหลือแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจะประมาณนี้เลยแต่พอพับขึ้นมาเนี่ยกึ๊บเข้าล็อกอันนี้ต้องบอกว่ามันชันมันชันอันนี้คือบ่อชันนะถ้าขยับลงมา1ระดับนะนี่ก็ยังเหลือนั่งได้แต่ถ้าระดับ2เนี่ยติดเข่าแล้วนี่คือพอดีเป๊ะนะนี่คือสุดนะนี่คือสุดนะเห็นสุดแล้วโอ้โหแต่คือนั่งใกล้ๆอ่ะได้นะแต่ว่าถ้านั่งไกลๆอ่ะอึดอัดนะคราวนั้นขยับขึ้นมานิดนึงเฮ้ยมันก็อึดอัดน้อยลงอะไรเงี้ยนั่ง2คนสบายๆนะเหลือนะจะเห็นได้ว่ายังเหลือนะนี่อย่าลืมนะครับ172นะแถวสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็แบบผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะใช่เด็กอะไรเงี้ยเด็กแล้วก็ตัวพนักบินเขาก็ยกขึ้นมาแล้วก็เดินได้นะเฮ้ยพอมีเห็นไหมพอมีพิงสัตว์ปั๊บรู้สึกว่ามันนั่งสบายเลยว่ะแล้วก็มีแอร์ตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วดูนี่ช่องวางของนะครับขาดอย่างเดียวคือ power outlet อย่างเดียวแต่อย่าลืมอย่างที่บอกไปนี่คือรุ่นเริ่มต้นถูกต้องรุ่น Active ร้านต้นๆนี่แหละนะครับราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ภาพโดยรวมคร่าวๆนะครับของตัว New Isuzu New X ในรุ่น Active นะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เครื่องยนต์ 1.9 นะอย่างที่บอกไปแล้วเป็นแบบ Euro 5แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นต่อไปนะจะเรียกว่าอะไรนะรุ่นแบบท็อปพีคเดอะอะไรพีคอะไรนะทูเดอะพีคเหรอทูเดอะพีคทูเดอะพีคเดี๋ยวไปดูว่าไม่พีคจริงไหมมันพีคยังไงเออมันพีคยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะไหนๆก็มาแล้วจริงๆอ่ะได้คิวแค่ Active กับ HS นะแต่เราไปดูแบบรุ่นท็อปของอะไรนะรุ่นอัลติเมทนะรุ่นท็อปรอบก่อนนะนี่เอาละคือคิวเขานะใช่แต่ว่าเราแอบมาดูนะครับมาดูกระจังหน้านี่กระจังหน้าใหม่จะเห็นเนาะว่าเนี่ยมันแตกต่างกันนะนี่เออนี่แอคทีฟนี่กระจังหน้าใหม่นะแล้วก็ตัวเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้วยมีเซ็นเซอร์กระยานะครับในรุ่นนี้เนี่ยไอ้ที่ตัวตัดลมอ่ะตัวแอร์นั่นแหละแต่ว่ารอบนี้เขาใส่ตัวไอ้ตัดหมอกมาด้วยแอคทีฟไม่มีใช่นะแอคทีฟไม่มีอันนี้ใส่ตัดหมอกมาด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยนะถูกต้องแล้วก็ตัวเนี้ยเอดาสมีมาแล้วเอดาสครบจะเห็นด้วยว่าเรามีกล้องด้านบนถูกต้องนะครับนะความแตกต่างมีอะไรอีกแล้วก็สปอยเลอร์ละ
นะไฟหน้าต่างกันไฟหน้าชุดใหม่อันนี้เหมือนกับตัวแอคทีฟต้องใหม่คือตัวแม็กซ์นี่ล้อต้องบอกว่าเห็นชัดเลยว่าใหญ่ใช่กว่าตัวเริ่มต้นนี่อันนี้20นิ้วลายใหม่นะลายใหม่สีทูโทนเป็นแบบเทอร์ไบสีทูโทนด้วยต้องดูนี่ไม่กระจกง่อยแล้วแล้วก็จะเห็นว่านี่ตัวกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วถูกแล้วถ้าเป็นตัวแอคทีฟครับบริเวณแก้มเนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยวใช่แต่อันนี้ไม่มีไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างถูกต้องถูกต้องนะแล้วก็มีนี่จะเห็นได้ว่ามีในส่วนของคีย์เลสด้วยเปิดประตูนะสองข้างนะใช่คันนู้นไม่มีนะใช่แล้วก็ด้านบนใส่มาสองข้างนะนี่เล่าหลังคาสีดำนะครับนะครับแต่ว่าขอบกระจกอ่ะเขาจะใช้เป็นสีเงินถูกต้องนะด้านๆใช่ไหมครับพี่เอิร์ธออกด้านๆนะตัวตกแต่สีเงินนะสีเงินด้านๆนะด้านท้ายไฟท้ายใหม่ท้ายใหม่ไฟท้ายใหม่นะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ใหม่ใช่นะครับสปอยเลอร์หลังใหม่สปอยเลอร์ใหม่แล้วมีอะไรอีกเสาอากาศชักฟินใช่ข้างบนทีไม่มีนะโอเคไม่มีนะแล้วก็สังเกตดูข้างหลังมีเซ็นเซอร์ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวข้างหลังนะถูกต้องแล้วก็อะไรอ่ะมีตัวดิฟฟิวเซอร์เขาจะเป็นออกแบบสีดำเงาๆด้วยใช่แล้วก็มีระบบประตูไฟฟ้าแต่ประตูไฟฟ้ามันมีแต่รุ่นที่แล้วใช่แล้วแต่จะบอกว่าเขาไม่ได้เตะที่ท้ายรถนะเขาใช้วิธีการเดินเข้าไปแล้วเดินถอยออกมาเป็นเปิดเองคนละวิธีการกันใช่อันนี้ข้างนอกนะที่เปลี่ยนไปนะเป็นคันเดียวเลยโอ้โหจอดอยู่แบบว่าเด่นๆเลยนะครับใช่แล้วก็เขาจะมีเขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยนะครับพี่เอิร์ธเพิ่มเข้ามาอีก5ตัวโอ้โหก็มีอะไรอ่ะมีเลนคีปปิ้งใช่ไหมมีช่วยมีช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนดวงรถให้อยู่ในเลนแล้วก็เรียร์คอร์สทัฟฟิกเลิร์ดครับแล้วก็เรียร์คอร์สทัฟฟิกเบรกกิ้งก็คือมีระบบเบรกใช่ฉุกเฉินอัตโนมัติเพิ่มเข้ามาด้วยใช่นอกจากการเตือนนะใช่เท่านั้นยังไม่พอพวงมาลัยไฟฟ้าครับมาแล้วในรุ่นนี้มาแล้วถูกต้องซึ่งเมื่อกี้เริ่มต้นรุ่นนี้เป็นต้นไปแอคทีฟไม่มีนะแอคทีฟไม่มีแอคแคร์แอคทีฟยังเป็นไฮดรอลิกใช่ตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าไฟฟ้าแล้ว EPS ก็คือปรับความหนืดเนี่ยตามระดับความเร็วด้วยถูกต้องถูกต้องก็คือช่วยให้การขับขี่ของเราเนี่ยมันง่ายแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับถูกต้องเลยนี่อันนี้ข้างนอกนะเฮ้แต่พี่เอิร์ธพูดอย่างนี้ว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเริ่มในรุ่นอัลติเมทมันมีอีกมันมีอีกมันมีอีกมันมีพีคเลยนะขึ้นไปอีกใช่ The New Peak เขาบอกแล้ว The New Peak ฮะยังมีอีกเพียบต้องไปดูต้องไปดูอันนี้ข้างนอกนะรถคิวคนอื่นเขาใช่ใช่ใช่เรารักดูเราพาดูแบบเปรียบเทียบกันเดี๋ยวให้ดูแอบดูนิดนึงพี่เอิร์ธข้างในเห็นไหมภายในไปดูภายในคันนี้มันจะเป็นโทนสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะมันก็จะให้ความพรีเมียมมากกว่านะครับตัวแดชบอร์ดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งด้วยนะนี่ไงนะสีคือดีไซน์เดียวกันนะดีไซน์เดียวกันนะแต่คนละวัสดุนะเนี่ยเขามีพวกปิโนแบ็กใช่ไหมแล้วก็มีตัวโครมเนี่ยสัมผัสอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันนะใช่ใช่แต่ว่าสีต่างกันก็มีในส่วนของเรื่องของไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับแอมเบียนไลท์แล้วผมเรียกจะบอกว่ารุ่นท็อปเนี่ยแอบได้ยินมาครับพี่เอิร์ธว่าแอมเบียนไลท์ของเขาไม่เหมือนในรุ่นอัลติเมทด้วยรุ่นนี้มันสีขาวมันรุ่นแบบดูหรูหราแล้วรุ่นพีคกว่านี่ทูเดอะพีคไงนะเดอะนิวพีคเดอะนิวพีคต้องไปดูต้องไปดูแต่อ่านเขาสโลแกนก็ผิดเดี๋ยวเขาว่าเอานะฮะไม่พอเดี๋ยวไปดูกันไปดูตัวจริงของรุ่นท็อปของท็อปดีกว่านะครับ